มาดูเรื่องของกองถ่ายภาพยนตร์มาตั้งกองถ่ายที่ขอนแก่นนะคะก็เป็นทีมดารานักแสดงนะคะทำพิธีสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นก่อนเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะนายมรกตแก้วธานีครับผู้กำกับภาพยนตร์กลางแปลงนะครับพร้อมนักแสดงนำโดยพราวสมฤทัยพนัญชัยเอฟนนทิพัฒน์นางเอกพระเอกหน้าใหม่นะครับได้ทำพิธีสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นก่อนเริ่มถ่ายทำที่จังหวัดขอนแก่นในชื่อเรื่องกลางแปลงนะครับซึ่งก็จะถ่ายทำในจังหวัดขอนแก่นดำเนินเรื่องด้วยภาษาอีสานและก็จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์พร้อมกันในวันที่1กุมภาพันธ์นี้เลยนะครับหนังกลางแปลงนะคะจากวัฒนธรรมอีสานที่กำลังจะสูญหายก็ถ่ายทอดเรื่องราวของคนทำหนังเร่การฉายหนังกลางแปลงที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมากมายในเนื้อหายังสอดแทรกวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวอีสานบอกเล่าพัฒนาการของหนังกลางแปลงจากระบบฟิล์มไปสู่ระบบดิจิทัลนะคะซึ่งทุกวันนี้เราหาดูยากแล้วค่ะหนังกลางแปลงอย่างขอนแก่นยังดูได้นะที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่ใช่เพราะว่าโรงหนังทุกวันนี้ก็เป็นระบบดิจิทัลแล้วนะคะที่จริงหนังกลางแปลงนี่เขาทำเสร็จแล้วล่ะคือถ่ายทำในขอนแก่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพร้อมที่จะฉายวันที่1เนี่ยเขาก็เลยมาบวงสรวงเพื่อเป็นสิริมงคลไงนะไม่ใช่ว่าบวงสรวงเพื่อจะถ่ายทำไม่ใช่คือถ่ายทำมาแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ววันที่1เริ่มเขาจะใช้ให้สื่อมวลชนได้เป็นเรียกว่าเป็นรอบปฐมฤกษ์เลยทีเดียวต้องไปดูไปดูสินะฮะวันที่1เนาะครับ